สวัสดีครับผมการสวัสดีวัฒน์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งไม่ได้มานานมากเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเนี่ยตั้งแต่นานแล้วที่ไม่ได้มาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในตลาดนัดจตุจักรครับไปอย่างน้อยน่ามี 2-3 ปีครับที่ไม่ได้มาตั้งแต่ก่อนที่มีโควิดมาฮะไม่ได้มาเลยอ่ะถ้ามาเดินแต่จุดจักรไม่ได้ติดนะเรื่องความร้อนหรือว่าเป็นกลางวันอะไรเงี้ยที่จริงชอบเดินกลางวันเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นแอคทิวิตี้เสาร์อาทิตย์อ่ะอยากให้ทุกคนทราบกันนะครับว่าเขตจตุจักรเนี่ยเป็นจุดรวมของการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งรถยนต์รถเมล์สถานีขนส่งรถไฟฟ้าซึ่งรถแถวนี้ค่อนข้างติดครับทำให้เกิดควันจากรถเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ครับเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนเนี่ยค่าฝุ่นสูงก็ไม่แนะนำให้ทุกคนออกจากบ้านนะครับเพราะว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายค่อนข้างเยอะรู้ได้ไงว่าค่าฝุ่นเท่าไหร่นี่เลยผ่านแอปที่ชื่อว่าABKK ครับผมมันจะบอกข้อมูลทุกอย่างเลยว่าค่าฝุ่นเท่าไหร่เด้ออยู่ตรงนี้ค่าฝุ่นตอนนี้ที่เขตจตุจักรอยู่ที่24ครับผมมันถือว่าดีมากครับสีฟ้าพี่บอกหมดเลยนะในกรุงเทพนะสามารถดูได้หมดเลยว่าแถวดอนเมืองดินแดงอะไรก็ได้เลยที่อยู่ในกรุงเทพฯครับมันต้องไปจับไปจับเวลาเราเห็นควันดำหรือว่าอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยเราสามารถแจ้งทางกรทมให้เขาไปเช็คได้นะครับผ่าน LINE Official Traffic Fong Du เราสามารถเข้าไปแจ้งได้เลยครับแล้วในแอปเนี่ยเขาวัดค่าฝุ่นได้ยังไงอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันมีสถานีวัดคุณภาพอากาศอยู่ตามจุดต่างๆของประเทศนะครับแถวนี้ก็มีอยู่ที่สวนรถไฟไปดูไหมไปดูปะล่ะไปไหมคะไปไปทางไหนได้เลยเดินออกไม่รู้แหละจะเดินออกไปก่อนเฮ้ยครับตอนนี้กันก็อยู่หน้าสวนรถไฟนะครับซึ่งที่จริงก็ไม่ได้ไกลมากจากตัวตลาดนัดจตุจักรนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็คุยกับคุณพรพรมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในเพราะว่านัดเขาไปแล้วลองแนะนำตัวหน่อยครับคุณพรครับสวัสดีครับผมพรพรมวิกิตเศรษฐ์ครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับรับผิดชอบนโยบายสิ่งแวดล้อมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าคือผมซึ่งรู้จักกันครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กโอเคก็ไม่ได้คุยกันนานใช่ครับเพราะก่อนเตะบอลด้วยกันยังไงเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องต่างๆที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันได้ครับโอเคครับไปอธิบายหน่อยว่าฝุ่นเนี่ยที่มาหรือว่าต้นกำเนิดของฝุ่นส่วนมากเนี่ยมันมาจากอะไรก็มีสัดส่วนที่ใหญ่มากที่มาจากการจราจรหรือการเผาโดยไม่สมบูรณ์เป็นควันดำที่เราเห็นแล้วก็จะมีปัจจัยที่มาจากการเผาชีวมวลซึ่งชีวมวลเนี่ยก็อาจจะมีในกทมบ้างแต่เราเข้มงวดมากอาจจะมีเขตอย่างหนองจอกสามวาที่เขาอาจจะยังมีการเผาอยู่นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากจังหวัดเพื่อนบ้านหรือว่าในหลายกรณีจากประเทศเพื่อนบ้านที่มันพัดมาที่มันพัดมาตามลมนะครับซึ่งไอ้ฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจากจราจรอ่ะมันก็มีทั้งปีอ่ะใช่ไหมครับเผาชีวมวลก็อาจจะเป็นตามฤดูแต่ที่เราจะเห็นฝุ่นชัดช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยเห็นช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปก็คืออย่างช่วงหน้าหนาวกดอากาศพื้นอากาศมันจะต่ำมันจะกดลงมาแล้ววิธีการแก้ปัญหาของทางกรทมเนี่ยครับมันคืออะไรบ้างเราก็พยายามแบ่งเป็น3หมวดหลักหมวดแรกก็คือการแจ้งเตือนให้ข้อมูลกับประชาชนนะหมวดที่2คือการลดฝุ่นตั้งแต่ต้นตอนะครับหมวดที่3คือพอฝุ่นมาแล้วทำยังไงคือการป้องกันสุขภาพนะครับอันหลักๆ ก็คืออันตรงกลางคือการลดฝุ่นลดฝุ่นก็ต้องแบ่งมาอีกว่าฝุ่นมันเกิดมาจากอะไรเช่นจราจรจะทำยังไงชีวมวลจะทำยังไงจราจรเนี่ยจริงๆแล้วก็
ค่อนข้างที่จะท้าทายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน้าที่กทม.ก็จะเป็นคนที่คล้ายๆ facilitate ช่วยเชื่อมทุกคนเวลาเราจะไปตรวจในพื้นที่เราก็ต้องประสานให้แต่ละหน่วยงานมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าตรวจอย่างเงี้ยพ.ร.บ.ขนส่งก็บอกว่าถ้าเราเจอรถควันดำที่เกิน 30% เขาก็จะสามารถฉีดได้เลยฉีดพ่นสเปรย์ห้ามใช้แล้วต้องไปแก้ไขภายในกี่วันอย่างเงี้ยอันนี้เราเป็นหน้าที่บูรณาการส่วนเผาในที่โล่งเราก็ต้องทำของกทม.ให้ดีที่สุดคือส่วนใหญ่มันคือการเผาฟางข้าวมันคือไร่นาแถวหนองจอกนะครับคือเขาทำเกี่ยวอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็มีฟางข้าวแล้วก็เข้าใจเขาอ่ะเขาจะไปทิ้งที่ไหนเขาไปทำยังไงที่ไหนมันเป็นภาระของเขาเขาอาจจะเมื่อก่อนเผาเพราะมันง่ายที่สุดง่ายที่สุดใช่ครับแล้วปัจจุบันเราก็อาจจะมีการส่งเสริมเช่นการเอาเครื่องไอ้ที่มันเป็นรถอัดเป็นฟางข้าวเป็นก้อนแล้วก็ทำระบบโลจิสติกดีๆแล้วก็เอาคนที่เขาอยากได้ก้อนเนี่ยเอาไปทำประโยชน์เช่นเอาไปเลี้ยงสัตว์จริงๆแล้วในอนาคตก็สามารถส่งไปให้โรงไฟฟ้าเผาเป็นไฟฟ้าเชื้อมวลได้นี่ครับคือตอนนี้เราร่วมกับทาง Line Alert Line Alert เขามีเรื่องแจ้งเตือนเวลามีภัยพิบัติอะไรอ๋อใช่เคยเห็นเราก็เลยใส่เรื่องฝุ่นเข้าไปด้วยคือถ้ามีกี่เขตเกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็แจ้งเตือนเลยหรือว่าถ้าวิกฤตจริงเกิน90แจ้งเตือนเลยทุกเช้าตื่นมาก็จะได้รู้คือก็จริงๆแล้วที่มาเนี่ยก็อยากรู้ว่าเครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันทำงานยังไงเนี่ยก็อาจจะรบกวนให้คุณผมเนี่ยพาไปดูหรือว่าบอกข้อมูลหน่อยเพราะว่ามันทำงานหรือมันเช็คอะไรยังไงยินดีครับไปดูกันก็นี่ก็คือเครื่องตรวจวัดของเรานะครับที่บอกว่ากทม.มีอยู่70ตัวนะครับเปิดนะครับก็เห็นว่านี่คือก็ตัวใหญ่เลยของเรานะครับเปิดข้างในได้โอเคครับก็หลักๆคือไอ้ตัวที่ดูดฝุ่นเข้าไปนะครับก็คือข้างบนสุดซึ่งอันนั้นจะเป็นฝุ่น PM 10ก็จะเป็นก้อนใหญ่หน่อยแต่พอเข้าลงมาปุ๊บมันก็จะมีไอ้ตัวที่จะทำให้มันแตกแล้วกลายเป็น PM 2.5นะครับเข้าใจว่าคือตัวนี้แหละลงมาอันนี้ก็จะเป็นตัวเม็ดที่อาจจะดึงข้อมูลอื่นๆที่จะสร้างองค์ประกอบสำหรับการตรวจ PM 2.5 นะครับลงมาตรงที่สำคัญก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนซึ่งให้ความร้อนข้อดีของมันก็คือการที่ทำให้มันไม่มีความชื้นบางครั้งไอ้ตัวเซ็นเซอร์ที่เราเห็นตามบ้านเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างเพราะว่ามีเรื่องของความชื้นเข้ามาทำให้ข้อมูลมันผิดไปหน่อยครับออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆกระดาษฟิลเตอร์แล้วฝุ่นมันก็เหมือนคล้ายๆปั๊มแปะลงไปบนอันนี้ถ้าเห็นตัวกลมๆนี่คือฝุ่นนะฮะที่เขาแปะลงไปฮะใช่ในวันที่ฝุ่นหนักๆก็จะเป็นสีดำเลยเข้มมากนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถเอากระดาษออกไปนะครับแล้วเอาไปให้ทางนักวิจัยหรือที่ผู้ว่าตั้งทีมเรียกว่านักสืบฝุ่นเขาก็จะสามารถเอาไปดูได้ว่าองค์ประกอบของฝุ่นมันคืออะไรบ้างมาจากจราจรเท่าไหร่มาจากชีวมวลอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นกระดาษที่ก็มีมูลค่านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัววัดของกทม.ปกติไม่ได้ให้เปิดดูนะบอกก่อนไม่ใช่มาเปิดดูเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่จอนะครับที่แสดงผลค่าฝุ่นก็เป็นไอตัวค่าฝุ่นสังเกตว่าค่าฝุ่นเนี่ยจะมียูนิตอยู่ข้างหลังก็คือไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนเวลาถ้าไปดูในแอปอื่นๆถ้าเขารายงานตัวเลข AQI ที่คนจะเห็นเยอะมันจะไม่มียูนิตข้างหลังมันจะเป็น2ตัวเลขที่แตกต่างกันนะเนี่ยทำให้ประชาชนสับสนค่อนข้างเยอะว่าทำไมมันไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าตัวฝุ่น PM มันก็จะมีค่าของมันส่วน AQI มันคือเอาหลายๆตัวมารวมกันแล้วเอาตัวที่แย่ที่สุดรายงานผลแปลว่าของเราอาจจะ13แต่ AQI อาจจะแบบ80แล้วก็ได้แต่คือมันเกิดจากการที่เขารวมมามันก็เลยมาเป็นเลขใช่ AQI มันก็จะรวม PM 2.5 PM 10 Sulfur Dioxide Nitrogen Dioxide Ozone อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้บอกอันเดียวของใช่แล้วมันก็จะดึงไอ้ตัวที่แย่สุดเช่นวันนี้ PM ต่ำอันนี้สูง มันก็จะดึงแค่นั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพรมมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆได้ความรู้เยอะจริงๆเกี่ยวกับดีมากครับฝุ่น PM 2.5 ครับครับดีครับคุณพรมมีอะไรจะบอกกับ
ประชาชนพี่น้องประชาชนไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นครับฝากอะไรบ้างครับก็อยากจะฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับอย่างแรกก็คือเรื่องของเราทราบดีว่าฝุ่นมันเกิดจากจราจรเยอะนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับก็เรามีระบบขนส่งมวลชนมากมายแต่ตอนนี้กทม.ก็พยายามจะพิจารณาเรื่องของที่เขาเรียกว่า first mile กับ last mile คือทำยังไงให้คุณเข้าถึงสถานีจากบ้านคุณได้สะดวกขึ้นหรือว่าจากสถานีไปที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยทำฟุตบาทให้ดีอาจจะมีbike laneอะไรต่างๆอันนี้เราพยายามเต็มที่นะครับส่วนรถยนต์ส่วนตัวนะครับถ้าเกินอายุ5ปีก็สามารถเข้ามาตรวจในศูนย์ตรวจของกทม.ได้มีอยู่9แห่งนะครับอันนี้เราร่วมมือกับทางกรมควบคุมมลพิษอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องการเผาไหม้ในที่โล่งแหละนะครับนอกเหนือจากเผาไหม้ชีวมวลก็ต้องยอมรับว่ายังมีประเด็นการเผาไหม้จากขยะหรือว่าสิ่งอื่นๆหรือหญ้าตามบ้านนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนจริงๆว่าขอให้ไม่เผาหรือว่าถ้ามีเพื่อนบ้านที่เผาหรือเห็นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขตของเรายินดีเข้าไปอย่างเร่งด่วนเลยครับก็ยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็อย่าลืมเช็คค่าฝุ่นผ่านแอป AirBKK แล้วก็ผ่านเว็บไซต์อะไรนะฮะก็มีทาง Facebook ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ Facebook ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าไปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมเช็คแล้วก็ถ้าค่าฝุ่นมันสูงในวันไหนเนี่ยก็อย่าลืมว่าใส่มาสก์ก่อนออกจากบ้านด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับ